อ๋อตอนนี้นะคะเรามีไอศกรีมนะคะเย็นๆนะคะไม่ใช่สลิ่มนะคะสามารถรับทานได้นะคะทางฝั่งซ้ายมือของดิฉันนะคะวันนี้เราก็มีไอศกรีมเหมือนเดิมนะคะมาแจกนะคะประมาณ200ถ้วยเนาะท่านใดที่รู้สึกว่าอากาศร้อนนะคะอยากได้ของหวานคลายร้อนสักอย่างนึงก็แนะนำเป็นไอศกรีมนะคะวันนี้งดทานสลิ่มนะคะสลิ่มนะฮะเป็นของหวานซาลิ่มนะคะจริงๆแล้วเป็นของหวานเนาะแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะไม่ทานนะคะเรามีเซเลบมาด้วยกันนะมางานของเราด้วยนะคะแม้แต่หมานะฮะสุนัขสิคะแม้แต่เตี้ยนะคะยังมาช่วยเราก่อนลูกก่อนเดินก่อนลูกเป็นดาราก่อนโอเคเก่งมากท่านใดที่มาถึงแล้วนะคะใครเดินเข้ามาใกล้ๆกันได้เลยนะคะมาช่วยกันนะคะอยู่ด้านหน้านี้นะคะมาร่วมกันตรงนี้จะอยู่ด้านหลังแล้วก็แสดงออกเขามีลูกของเขาที่พร้อมด้วยนะครับการเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะในครั้งนี้ด้วยกันมันยาวไปได้ไม่ได้มาลูกเองตอนนี้พี่เตี้ยนะคะตอนนี้เป็นสตาฟฝ่ายรักษาความปลอดภัยให้กับพวกเรานะคะด้านหลังมีด้วยนะคะเราจะเห็นนี่เลยนะคะภาพวาดนะคะภาพวาดชิ้นนี้นะคะก็มาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งคณะวิจิตรศิลป์นะคะเป็นผู้วาดแล้วก็ออกแบบมานะคะเพื่อมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราจะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าการมาทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะไม่ได้เกิดจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวแต่ว่าเกิดจากกลุ่มคนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะใครมาถึงแล้วนะคะรีบมาเลยนะคะมาถึงแล้วก็ไปอยู่ที่จุดคัดกรองนะคะเพื่อคัดกรองในเรื่องของการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้นะคะเราก็ไม่อยากให้ทุกคนนะคะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่รัฐบาลพยายามปิดบังนะคะแล้วก็เฉยฉายนะคะว่าโคโรนาเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะคะจากรัฐมนตรีคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาเพื่อเขาแค่อยากขายกัญชาไม่ได้อยากที่จะทำให้สาธารณสุขของเรานะคะดีขึ้นเนาะตอนนี้เราจะจุดคัดกรองไว้ทั้งหมด3จุดนะคะก็ท่านใดนะคะสะดวกเข้าช่องไหนมาช่องนั้นเลยนะคะเพื่อกระจายนะคะเราก็จะทำให้นะครับการจราจรนะในการเข้างานมันไม่ติดขัดมากเกินไปนะคะวันนี้เราก็ได้รับนะคะการสนับสนุนมากมายนะคะจากทุกท่านนะคะที่มาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักคู่นะคะจะเริ่มงานอย่างจริงจังเนาะเตี้ยเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าการเดินขึ้นบนนี้มันมีความเสี่ยงในชั้นมากนิดนึงมาเริ่มเยอะกี่โมงเนี่ยเขาเป็นซาเลปนี่ไงอยู่เลยไหมวันนั้นอ่ะใส่ตัวนี้เลยค่ะอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้มีเขาจะมีประจำแต่ละคณะเลยเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาด้านในได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะทำแฟดม็อบในรอบนี้ให้สำเร็จร่วมไปได้ด้วยดีนะคะไปวิ่งเมื่อไหร่เนี่ยอยากไปวิ่งสวัสดีค่ะเห่าไล่ผลิตการได้ขอให้ดีครับเขาไม่ได้เห่าไล่ดิฉันนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเห่ากองดำเห่าอีกลูกเห่าอีกเห่ากองเขาก็ไปดมแล้วสำหรับทีมที่จะขึ้นปลาใสนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะสัญญาณมาทางดิฉันด้วยนะคะบอกดิฉันด้วยนะคะตอนนี้พี่น้องของเราก็มากันค่อนข้างหนาตาพอสมควรแล้วนะคะเราก็จะได้เริ่มงานของเราด้วยนะคะพอมาพูดคนเดียวแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีคู่ขาหมายถึงว่ามันไม่มีแบบคนชมมุกตกมุกอะไรยังไม่รู้ก็พยายามที่จะThe show must go on ต่อไปนะครับ
เดี๋ยวสักพักนะคะเดี๋ยวเราจะมีโค้ดนะคะให้ทุกท่านได้ทำกันเนาะเดี๋ยวจะมีพิธีกรอีกชุดหนึ่งนะคะขึ้นมาสอนนะคะว่าวันนี้เราจะพูดกันไปในทางไหนบ้างนะคะอันนี้เล่นแล้วครับแล้วชื่อจริงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้ชวนเพื่อนมาได้แล้วนะคะเรียกเพื่อนมามาเร็วมาเร็วใครเลิกเรียนแล้วมาได้แล้วนะคะตอนนี้เราต้องการเห็นพลังของนักศึกษาของเรานะคะเพื่อที่จะร่วมกันขจัดนะคะระบอบเผด็จการนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารชุดหนึ่งนะคะที่เขาพยายามที่จะกดดันเราทุกวิถีทางนะคะแต่เราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ยอมจำนนนะเอาไหมขนมจัดตังมาจากอู่ฮั่นหรือเปล่าตอนนี้ไอศกรีมยังเหลืออยู่นะคะท่านใดที่อยากทานไอศกรีมนะคะสามารถที่จะไปที่ไปใช่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 ฝั่งซ้ายมือของดิฉันนะคะซ้ายมือของดิฉันอยู่ตรงนี้เนาะก็ไปทานได้ตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เราก็เชื่อว่านะคะคนที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้นะคะก็เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ที่ใครๆกันนะคะนั่นก็คือมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนมากลับคืนมาสู่ประชาชนทุกคนนะคะที่เป็นคนไทยไม่ใช่อยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วได้รับผลประโยชน์นะคะมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมของเรานะคะพลังนักศึกษาของเราก็เดินทางหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็เป็นภาพที่ประทับใจดีใจเป็นอย่างมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะกิจกรรมปราศรัยจริงๆจังๆนะคะก็จะมีการแสดงนะคะโชว์นะคะเป็นดนตรีนะคะเพื่อขับกล่อมบทเพลงเพื่อส่งมอบนะคะความสุนทรียภาพให้แก่ทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับไหนวะซาดี้เขาบอกกินเลี้ยงแล้วเลี้ยงได้เลยเหรออาจารย์ชินได้ชินได้ไหมเดี๋ยวไม่เจอกันใครที่จะตรงอีกสักพักงานจะเริ่มแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะขยับเข้ามานะคะขยับเข้ามาใกล้ๆกันได้แล้วนะคะทดสอบครับท่านใดที่กำลังเดินทางมาครับก็สามารถจอดรถได้ตามรอบสารธรรมเลยนะครับมีจุดจอดรถหลายจุดเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีรถเจ้าหน้าที่บวชจอดอยู่ก็ตามนะครับตรงสาราอ่างแก้วนะครับด้านข้างที่ติดกับธนาคารนะครับโซนธนาคารกับไปรษณีย์ก็สามารถจอดได้หรือด้านหลังสารธรรมก็ยังพอที่จอดรถนะครับก็สามารถจอดรถแล้วก็ขยับเข้ามาในงานได้นะครับท่านใดที่กำลังจะเดินทางมาครับก็ยังมีนะครับยังมีจุดจอดรถหลายจุดเนาะครับสำหรับนักศึกษาหลายคนนะครับได้ยินว่าบางวันนี้มีบางห้องกำลังสอบอยู่ก็บางคนเดินทางตามมาที่หลังนะครับค่ะแล้วก็ทุกท่านมาก็ขอให้ผ่านจุดคัดกรองเนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับเพราะว่าแน่นอนมันมีการคอนเซิร์นหรือมีการเตือนกันเรื่องของโควิดครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ตามจากรัฐมนตรีก็ตามนะครับดังนั้นก็ต้องขอให้มีการตรวจสอบคัดกรองซะก่อนนะครับก่อนจะเข้ามาเพื่อความปลอดภัยของท่านก็ตามนะครับจะเป็นการชุมนุมที่มีการคัดกรองโรค
กได้ได้เซฟที่สุดทั้งสามด้านก็สามารถเลือกเข้าได้ทั้ง3ประตูนะครับที่กั้นอยู่ไม่ได้เป็นการกั้นโดยเจ้าหน้าที่นะครับเป็นการกั้นโดยทีมงานเพื่อขอให้เข้าในทางประตูทั้ง3ทางนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของท่านเนาะไม่ได้เป็นการกั้นนะครับไม่ต้องกลัวว่าตำรวจมากั้นหรือเปล่านะใช่ตำรวจไม่ได้มากั้นนะครับเป็นทีมงานที่กั้นเพื่อขอให้เข้าประตูทั้ง3ประตูใช่แล้วค่ะตอนนี้อย่าไปกลัวเลยค่ะอย่าไปกลัวไอ้ตัวเทปพันรอบนี้เลยค่ะแล้วก็ท่านใดที่กำลังดูไลฟ์อยู่นะครับมาร่วมชุมนุมจริงๆก็น่าจะสนุกกว่าการดูออนไลน์เนาะโอเคครับก็ระหว่างรอกันเราจะให้วงดนตรีวงแรกขึ้นก่อนละกันคุณเอ๊ะครับวงแรกนะครับชื่อวงสนิมหยกนะครับก็เป็นวงดนตรีที่นะครับมาเล่นได้ใจครับพอเห็นว่ามีการชุมนุมก็ยินดีที่จะมาร่วมชุมนุมเพื่อให้บรรยากาศในการชุมนุมเป็นด้วยความสนุกสนานมากขึ้นครับยังสามารถตามมาได้ช่วงท้ายมีเซอร์ไพรส์นะครับจากทีมงานนะครับจากคนจัดงานก็มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยให้บอกกับมอชอนนิดนึงนะครับใช่ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะขอนะครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับส่งให้วงสนิมหยกเนาะระหว่างรอกันโอเคครับเดี๋ยวขอเชิญวงดนตรีได้เลยครับเต้Thank you.
ฉันก็แค่คนสับสนและวุ่นวายใจและร่างกายถูกพันธนาการชีวิตที่ผ่านมาโลกฟ้าช่างแสนไกลกลมหัวได้กลับไปในกรงของตัวเองฟีเบอร์ฟีเบอร์ฟีเบอร์ want to be a fever ฟีเบอร์
นะครับถ้าใดกำลังเดินทางมาก็สามารถนะครับผ่านจุดคัดกรองแล้วก็เข้ามายังงานเลยนะครับก็อาจจะเป็นแฟนมอบรอบที่สองของมชนะครับก็เอาฟีดแบ็กรอบแรกเนาะไปปรับปรุงมาแล้วคือเรื่องเครื่องเสียงที่แบบฟีดแบ็กกันมาเยอะมากรอบนี้เราจะใช้เครื่องเสียงที่น่าจะกระจายเสียงได้ดีขึ้นนะครับก็ถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้นะครับก็เป็นเสียงจากงานนะครับแฟนมอบของเราได้เชียงใหม่เนาะเรารอบนี้เรามาตรการคัดกรองทั้งโควิดนะครับแล้วก็ขอทุกคนนำหน้ากากมาอยู่แล้วก็เป็นการป้องกันทั้งโรคระบาดแล้วก็ฝุ่นไปในตัวนะครับรวมถึงหาอะไรก็ได้เปิดน้ำนะครับช่วยลดฝุ่นให้พวกเราด้วยก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าได้กำลังเดินทางมาก็ขอให้เร่งหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะเริ่มในการปราศรัยนะครับคนแรกแล้วนะครับก็ถ้าได้กำลังเดินทางเข้ามาก็ขอขยับเข้ามาใกล้ๆกันนะครับเพื่อที่จะได้อยู่พร้อมกันตอนนี้นักศึกษาหลายๆคณะเริ่มเดินทางเข้ามาครับด้านหลังกำลังผ่านจุดคัดกรองก็คงจะอีกสักพักก็คงจะเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็ใครมาไม่ถึงก็ฝากชวนกันได้นะครับชวนเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีอีเวนต์ก็รบกวนเช็คอินผ่านอีเวนต์แล้วก็ใช้แฮชแท็กของมหาวิทยาลัยเราด้วยนะโอเคนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายมหาวิทยาลัยจัดนะครับก็พร้อมๆกันหลายๆที่วันนี้ก็เป็นอีกรอบนึงที่มช.นะครับจัดรวมถึงวันนี้มีเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้กำลังเดินทางตามเข้ามาสมทบนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของเขาแล้วก็มีจากเพื่อนๆที่มหาลัยใกล้ๆอย่างตีนดอยก็กำลังก็เหมือนจะเดินทางเข้ามาหลายท่านแล้วโอเคนะครับแล้วก็ระดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการปราศัยนะครับโดยน้องนักศึกษาท่านหนึ่งครับที่เขาประสบปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่แหละปิดกั้นการแสดงออกของนักศึกษานะครับถ้าหลายท่านจำได้ในช่วงของการที่มีการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนะครับใครไปร่วมวิ่งได้ลุงที่เชียงใหม่บ้างครับเห็นไหมในนี้ตอนแรกมันมีแผนที่จัดที่มช.นะครับแต่เนื่องด้วยอุปสรรคหลายอย่างนะครับทำให้ไม่สามารถจัดวิ่งได้ลุงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างเรื่องการทำการทางการเมืองนะครับข้ออ้างสภาพอากาศต่างๆสุดท้ายนะครับไม่ให้จัดวิ่งได้ลุงแต่ในมอมีการจัดมาราธอนในสัปดาห์ที่จะขอหลังจะวิ่งได้ลุงนะครับก็เป็นการสะท้อนหลายอย่างก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับให้น้องท่านนี้มาปราศรัยพูดถึงสิ่งต่างๆให้ที่เขาเผชิญมาสวัสดีครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารขอเปิดไมค์แป๊บนึงครับโอเคครับผมดิจิตอลเช็คเสียงนะครับผมได้ยินชัดกันนะครับผมก็ผมเป็นตัวแทนนักศึกษาที่จะออกมาพูดถึงปัญหาที่ผมได้รับผลกระทบโดยทั้งโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมในจากการจัดการอำนาจของมหาวิทยาลัยก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งการปล่อยปละละเลยและความย้อนแย้งของการจัดการของมหาวิทยาลัยก็ตามแต่โดยผมจะเริ่มจากข้อแรกที่ผมจะพูดนี้นะครับผมก็คือข้อแรกเนี่ยครับความหมายของวิทยาลัยฮะอย่างที่พี่พิธีกรได้เกริ่นก่อนหน้านี้ไปว่าผมเคยไปทำการยื่นขอใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยในการจัดรถไล่ลุงซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ตอบกลับมาว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นต้องดำรงไปซึ่งความเป็นกลางทางการเมืองโดยผมก็สงสัยนะฮะว่าตอนปี2556ตรงที่นี้เลยณมหาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งเลยเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งที่ใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์เนี่ยทำไมถึงเข้ามาทำการชุมนุมได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือเขาอาจจะแจ้งแล้วแต่ไปจับชุมนุมได้แต่กิจกรรมรถไล่ลุงเนี่ยกับถูกห้ามจัดเนื่องว่าเขาต้องการแสดงความจุดยืนความเป็นกลางของเขาคือโดยประเด็นต่อมาเรื่องความย้อนแย้งมันยังไม่จบครับผมอย่างที่เห็นครับผมสถานการณ์ล่าสุดครับเรื่องโควิดอย่างคือทุกท่านอาจจะได้ข่าวแล้วว่าทางมหาลัยหน้าบางที่เราอาจจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยฮะก็ได้ออกแถลงการหรือออกกระดาษออกมาว่าถ้าอยากจะจัดกิจกรรมอะไรในมอเนี่ยอยากร่วมชุมนุมกันเนี่ยเราต้องแจ้งก่อน48ชั่วโมงเพราะว่าเขากลัวเรื่องว่าเราจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทั้งที่ตั้งแต่ตอนข่าวออกมาใหม่ๆเนี่ยว่าไวรัสโควิด-19 เนี่ย
มันระบาดมาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยยังปล่อยให้มีการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมมหาวิทยาลัยโดยจ่ายเงินแล้วสุขภาพของพวกเราอยู่ที่ไหนทำไมตอนนั้นทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้มีความกังวลเลยเกี่ยวกับสุขภาพของนักศึกษาแต่พอพวกเรามาจัดการรวมตัวกันเพื่อมาเรียกร้องสิทธิที่เราควรจะได้รับการปกป้องเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแห่งนั้นทางมหาวิทยาลัยได้ออกกระดาษออกเอกสารมาให้เราต้องมาแจ้งนอกจากนี้ฮะความย้อนแย้งเนี่ยมันยังไม่จบความเรื่องการบริหารจัดการพวกเนี่ยมันยังไม่จบมันยังมีเรื่องที่จอดรถในมหาวิทยาลัยที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาเลยโดยยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากว่ามันไม่พอแล้วทางมหาวิทยาลัยยังเอาสถานที่ที่เอาไว้จอดรถของนักศึกษามาทำเป็นตึกเป็นอาคารเรื่อยๆแล้วให้นักศึกษาไปเสียตังค์กับอะไรที่มันควรจะอยู่เป็นรวมกับค่าใช้จ่ายในค่าเทอมของพวกเราไปแล้วอย่างผมก็เหมือนหน้าให้เราไปจ่ายตรง S1 ตรงฝั่งแถวคณะวิจิตรศิลป์ตรงนู้นและนอกจากเนี่ยฮะทางเดินเท้าต่างๆภายในมหาวิทยาลัยหน้าบางเนี่ยมีหลุมมีบ่อจนเรียกได้ว่าใช้การแทบไม่ได้ในความเป็นจริงเลยถ้าสมมติเราเกิดเป็นผู้พิการทางสายตาทางเดินตาบอดเนี่ยจะพาเราไปสู่โรงพยาบาลสวนดอกแน่นทีครับผมนอกจากนี้เนี่ยฮะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยยังปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในรั้วมหาวิทยาลัยของเราเองมีการปล่อยให้รถวิบวับเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยหรือเปล่าในรั้วมหาวิทยาลัยหรือในหลายๆครั้งที่มีการจัดงานเสวนามีกลุ่มคนที่ไม่พึงประสงค์หรือจะเรียกว่าไงดีมีความกดดันและคุกคามนักศึกษาที่เข้าร่วมงานเสวนาและผู้ร่วมจัดงานเสวนาโดยตรงมีการพยายามเข้ามาขอถ่ายรูปรายชื่อซึ่งณตอนนั้นก็มีการเก็บพันแล้วก็พยายามให้เขาไปนั่งที่นะฮะคือเรื่องเนี้ยฮะมันแสดงให้เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ได้สนใจนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่มีส่วนร่วมในการใช้งานสถานศึกษาเลยนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าทางกลุ่มผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้มาจากอำนาจของนักศึกษาและนโยบายต่างๆในการที่เราจะมาได้รับเนี่ยนักศึกษาแทบไม่มีส่วนร่วมเลยหรือแม้แต่การกรณีลานจอดรถตรงนู้นตรงสี่แยกตรงนู้นน่ะมีการทำโดยที่แทบจะไม่ถามนักศึกษาเลยช่วงนั้นก็จะมีดราม่ากันในอินเทอร์เน็ตนะว่าอ้าวทำกันแล้วหรอเฮ้ยแล้วจู่ๆเสร็จละแล้วไหนที่ถามนักศึกษาไหนที่จะถามว่านักศึกษาโอเคไหมทำแล้วจะได้อะไรกับนักศึกษามหาลัยหน้าบางแห่งนั้นนะฮะทำตัวเหมือนกับว่าเป็นมหาลัยเอกชนที่เขาลงทุนเองทั้งที่เงินต่างๆที่ส่งให้มหาลัยในการดำเนินการจัดการและการบริหารเนี่ยมันมาจากทั้งนักศึกษาและประชาชนทีนี้ผมก็อยากฝากคำถามนะฮะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนักศึกษาทุกคนเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่างๆที่ไม่เห็นหัวเขาไม่พอใจอะไรก็เรียกเราไปคุยเรียกเราไปคุยเรื่อยๆจนรู้สึกว่าบางทีก็เรียกไปคุยในเวลาที่เราควรจะไปเรียนนะฮะแล้วเอาจริงๆเคยเวลาที่เรียกไปเรียนเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปขอได้ว่าเราขอลากิจตลกครับผมโดยที่มาความเนี่ยอำนาจเนี่ยผมจะขอย้ำอีกรอบว่ามันไม่มีส่วนลดจากนักศึกษาเลยทางนั้นที่เขาได้รับเงินจากนักศึกษาในการเป็นเงินเดือนเป็นเงินที่เอาไปใช้ไปดูงานหรือทำอะไรก็ตามแต่ทำไมนักศึกษาไม่มีส่วนร่วมหรือมีอำนาจในร่วมในการจัดการหรือการมาช่วยในการถ่วงดุลผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจเหล่านั้นทำไมมันดูเหมือนราวกับว่านักศึกษาเนี่ยเป็นเพียงแค่แรงงานไร้ราคาไร้คุณภาพราคาถูกที่นำมาเพื่อโปรโมทมหาวิทยาลัยในงานต่างๆที่เขาต้องการแค่นั้นเองนักศึกษาหลายๆคนถูกทำให้เป็นเหยื่อถูกกดขี่
ถูกลิดรอนสิ่งที่เราควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพทางความคิดหรือแม้กระทั่งปัจจัยหลายๆอย่างที่เราควรจะได้รับในพื้นฐานปัจจัย4ขนาดแม้แต่ปัจจัยเรื่องสาธารณสุขที่เกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาโดยตรงนักศึกษายังไม่ได้รับการเหลียวแลเลยแล้วพวกเราจะคิดเหรอฮะว่าผู้มีอำนาจที่ไม่ได้มาจากอำนาจของนักศึกษาโดยตรงเนี่ยมันจะเห็นหัวเราในเรื่องอื่นดังนั้นผมจึงมีแนวทางที่อยากจะเรียกร้องและขอร้องให้ทุกท่านช่วยกันเป็นกระบอกเสียงอีกทีนึงฮะว่าต่อไปเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการนโยบายและเสนอนโยบายให้กับทางมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งนั้นในการจัดหาและจัดการปัญหาในอย่างท่วงทีอย่างกรณีของไวรัสเนี่ยถ้านักศึกษาที่รับผลกระทบเนี่ยส่งเสียงและมีอำนาจมากพอเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงจะไม่จำเป็นต้องมานั่งกลัวอะไรกันขนาดนี้ฮะว่าโรคมันจะมาถึงเราหรือเปล่าเพราะมันคงจะต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างที่นักไม่ว่าจะนักศึกษาหรือว่าทางผู้บริหารเนี่ยกังวลถึงนักศึกษาเนี่ยออกมาเพื่อรองรับคุณภาพชีวิตของพวกเราและไม่ใช่คุณภาพของชีวิตของพวกเราเดียวมันยังเป็นคุณภาพชีวิตของคนในชาติเพราะสถานที่ศึกษาเนี่ยโดยการปฏิบัติเชิงปฏิบัติเนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะฉะนั้นแล้วการปกป้องsecurity ต่างๆเนี่ยภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจึงเป็นการปกป้องพื้นที่สาธารณะและปกป้องประชาชนด้วยเช่นกันคือนอกจากเนี่ยฮะมันเป็นพื้นที่ทางสาธารณะของคนนอกรั้วมหาลัยและในมหาลัยยังไม่พอมันยังควรจะต้องเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงออกทางความคิดของทุกๆฝ่ายไม่ใช่ว่าเป็นการห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นกลางแบบนิ้วนิ้วกลางเอ้ยไม่ใช่ฮะนิ้วนางหรืออีกปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเลยทำเป็นไม่รู้อีโนเอเน่อ๋อลืมไปฮะมีรูปด้วยว่าแม่งก็ไปเข้าร่วมเหมือนกันยินดีครับผมยินดีอย่างยิ่งเลยที่เรามีผู้บริหารที่เป็นกลางที่ออกไปเป่าลูกหวีดหรือชูธงชาติและนอกจากนี้ฮะผมอยากจะฝากแรงหนึ่งฮะมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าผมที่นักศึกษาทุกคนประชาชนทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาเนี่ยจะต้องออกมารวมกันเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ส่วนตนนับจากนี้เป็นต้นไปหากคนไหนเห็นด้วยกับความคิดของผมเนี่ยชูมือพร้อมกันเป็น3นิ้วแล้วตะโกนว่าสู้เว้ยสู้เว้ยสู้เว้ยขอบคุณครับผมนั่นก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นนักศึกษาการควบคุมนะครับหลายๆครั้งด้วยซ้ำที่ข้อมูลของนักศึกษานะครับหลุดไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ด้วยความช่วยเหลือจากท่านหนึ่งจากเจ้าหน้าที่มหาลัยนี่แหละครับบางครั้งนะครับบางครั้งมชที่สนุกครับรักเจ้าหน้าที่ครับบางครั้งคนที่ชี้ตัวนักศึกษาว่าคนนี้เป็นใครกลับกลายเป็นเจ้าหน้าที่ทำหน้าทุบทวนนะว่าเจ้าที่คนทำงานอะไรกันแน่ระหว่างทำงานด้านความมั่นคงทำงานกับนักศึกษานั่นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในมหาลัยเชียงใหม่นะครับรู้สึกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือการที่ผลักดันให้ถึงมีการเลือกตั้งอธิการนักศึกษาซึ่งมันไม่ใช่ความคิดใหม่ครับจริงๆมีหลายมหาลัยที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการระดมความเห็นในการมีที่การบดีนะครับเราไม่เคยถามเด็กมช.ครับว่าใน4ปี5ปีที่บางคนมาเรียนปี2ปีเนี่ยเคยเจอที่การบดีกี่ครั้งเคยเจอไหมเคยเจอมั้ยฮะมีน้องๆคนไหนเคยเจอที่การบ้างเจออธิการบ้างมั้ยฮะยกมือหน่อยเร็วน้องๆคนไหนเคยเจอที่การมั้ยไม่มีบางคนน่ะเจอวันเดียวคือวันรับปริญญาเพราะว่าต้องมาอ่านมาเออนั่นแหละค่ะเนาะท่านใดกำลังเข้ามานะครับก็ขยับเข้ามาใกล้ๆกันเนาะขออนุญาตนะคะท่านทุกท่านที่อยู่บริเวณขอบต่างๆนะคะขอความเวลาขยับเข้ามานะคะตรงถนนดีกว่าตรงถนนตรงนี้นะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้หน่อยนะคะเพื่อเราจะได้เกาะกลุ่มกันแน่นขึ้นนะคะจะเห็นว่าคนกระจัดกระจายมีคนบอกว่าข้อเสียของเครื่องเสียงดีก็คือคนจะอยู่กันใช่คนจะแบบว่าเออนั่งตรงไหนก็ได้ดีนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้หน้ามอนจะดีซื้อเครื่องเสียงนี้เหมือนกันอนุมานว่าอย่างนั้นนะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยใหม่ซึ่งโอเคล่ะประชาชนหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจปัญหาร่วมกับนักศึกษาแต่เป็นนักศึกษาหลายๆคนเข้าใจนะครับหลายๆคนทดสอบว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยสวัสดิการไม่ได้เทียบเท่ากับ
ค่าเทอมค่าเทอมที่จ่ายไปครับค่าเทอม 15,000 นะครับสวัสดิการ500นะครับเพิ่งมีประเด็นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนี่เองค่ะว่าประเด็นที่เป็นนักศึกษาปีเปอร์หรือว่าปีที่ไม่จบตามหลักสูตรเนี่ยฮะเขาจ่ายเงินเนี่ยค่าเทอมไป 15,000 แต่ไม่สามารถรีนิวหนังสือได้เอาเหมือนกับนักศึกษาที่ยังอยู่ในหลักสูตรปกติค่าเทอมเท่ากันทั้งที่ค่าเทอมเท่ากันตอนหน้าก็จะได้เราก็จะเห็นว่าหน่วยงานหน่วยนี้นะฮะไม่มีความไม่มีการสอดคล้องไม่มีการไม่ได้คุยกันเลยนะฮะต่างคนต่างแงะเอาไปคนเดียวนะคะงงมากครับเราก็จะได้เห็นการลดทอนจริงๆมีหลายประเด็นเนาะที่นักศึกษาหลายคนน่าจะเผชิญไม่ว่าจะเป็นรถม่วงใครเคยนั่งรถม่วงแล้วไปเรียนสายกว่าการเดินไปเรียนบ้างมีไหมอ๋อเขาอ้อมมากคุณพี่วันไหนรีบรถม่วงก็จะช้าวันไหนช้ารถม่วงรีบเลยฮะโอเคประเด็นแรกคือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่รู้สึกอิมแพคเลยเท่าไหร่ประเด็นต่อไปเราจะขยับไปถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งเชียงใหม่ปัญหาที่มันเกิดจากจริงๆมันสุดท้ายพวกประเด็นที่มันกลับไปอาจจะทบทวนกันถึงการพูดถึงรัฐธรรมนูญครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่เคยถูกเคลื่อนไหวอย่างมากในเชียงใหม่คือการพูดถึงเชียงใหม่จัดการตัวเองนะครับประเด็นต่อไปประเด็นที่เกี่ยวกับเชียงใหม่เลยนะครับชาวเชียงใหม่หลายคนน่าจะคุ้นชินกับเรื่องของการจัดการตัวเองของชาวเชียงใหม่มีการเสนอพรบเข้าไปสุดท้ายในขณะที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นก่อนนะครับการเคลื่อนไหวของชาวเชียงใหม่ณเวลานั้นก็เลยหายไปเราฟังครับว่าน้องๆท่านนี้ครับเพื่อนท่านนี้เขาเก็บประเด็นนะครับอะไรมานำเสนอในวันนี้บ้างนะครับถ้าพร้อมที่จะฟังต่อไปแล้วครับขอเสียงปรบมือแนะนำด้วยครับได้ยินกันชัดไหมครับผมขึ้นเวทีนี้เป็นครั้งแรกก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยขยับกันเข้ามาให้กำลังใจผมหน่อยได้ไหมครับช่วยขยับเข้ามาหน่อยนะครับอย่าให้หลวมนะครับเดี๋ยวสลิมหัวเลาะนะเดี๋ยวถ่ายภาพออกไปแล้วจะมีกลุ่มคนบอกว่าเนี่ยเหรอเสียงของนักศึกษาเสียงของประชาชนเชียงใหม่ที่ไม่พอใจต่อเผด็จการมีแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวถ่ายภาพออกไปมันหลวมๆมันจะดูหน้าอายเขานะครับครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า700ปีแล้วแต่ทุกท่านทราบไหมครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เลยเป็นคนจากส่วนกลางที่เข้ามามีอำนาจเข้ามาควบคุมการจัดการและดูแลของจังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ. 2555เรามีร่างเล่มนี้ครับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่มหานครแต่ร่างเล่มนี้เสนอเข้าไปในที่ประชุมสภาในสมัยนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่เกิดรัฐประหารขึ้นก่อนเมื่อปี2557ร่างเล่มนี้ถูกพับเก็บใต้โต๊ะไปแล้วคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอร่างเล่มใหม่ขึ้นมาชื่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือร่างเล่มนี้ครับผมว่ามันไม่ใช่แค่20ปีหรอกมันซาวจ้าแน่นอนปัญหาของเชียงใหม่ที่เราพบเจอกันไม่ว่าจะเป็นทางเท้าที่โอ้โหผมนึกว่าผมเดินถนนเนี่ยออกไปเนี่ยผมนึกว่าผมอยู่ในสนามมอเตอร์คอร์สแข่งรถวิบากกันเลยครับขุขระมากโอ้ผมว่าคนเชียงใหม่นี่มีความเป็นเซอร์ไวเวอร์เยอะนะครับเดินอยู่บนถนนที่ขุขระไม่เรียบมีหลุมมีบ่อจำนวนมากเดินไปสักพักเจอป้ายโฆษณาติดผมเคยเดินอยู่รอบนึงครับที่คูเมืองเดินไปเดินมาเอาทำไมผมเดินต่อไม่ได้อ๋อผมชนป้ายครับอีกปัญหาต่อมาก็คือเรื่องของขนส่งสาธารณะเรามีปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันครับคือทำไมเราใช้รถยนต์กันมากขึ้นเพราะว่าขนส่งสาธารณะของเราเนี่ยไม่เข้าถึงไม่ครอบคลุม
ราคาสูงข้อมูลนะครับรถ RTC เนี่ยจากสวนสัตว์นะครับไปที่เซนเฟสเนี่ยตลอดสาย30บาทแล้วนะครับไปกลับ60นะครับนักศึกษาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไม่ดีกว่านะครับไปถึงเร็วกว่าด้วยหรือแม้กระทั่งรถ B1 B2 B3 ของเทศบาลสายละ15บาทนะครับตลอดสาย15บาทต่อคนไปกลับ30นะครับเข้าได้มื้อหนึ่งแล้วนะครับถ้าเรามีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง6คนในจังหวัดเชียงใหม่เรามีผู้บริหารที่รู้สึกว่าเป็นคนในพื้นที่จริงๆปัญหาพวกนี้จะถูกจัดการได้ครับถ้าเรามีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของเราเองเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้เห็นความสำคัญของคนเชียงใหม่คืนอำนาจมาเถอะครับคืนอำนาจมาให้คนเชียงใหม่ได้ร่างพระราชบัญญัติจัดการตนเองให้เรามีร่างเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งให้เราได้จัดการตัวเองเรามีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งของเราเองอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนแรงในช่วงนี้ปัญหาหมอกควันครับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มันกระทบกระเทือนกับพวกเราตลอดเวลาปัญหา PM 2.5 ค่าพวกนี้ขึ้นได้ทุกวันนะครับแล้วโดยเฉพาะช่วงพีคๆอย่างเดือนมีนาเนี่ยขึ้นเป็นร้อยนะครับเรารู้ว่าเรามีปัญหานี้มาตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาเรารู้ว่าค่าเดือนมีนาเนี่ยขึ้นร้อยกว่าทุกครั้งทำไมรัฐบาลที่เอาอำนาจของเราไปไม่รู้จักกลับมาปกป้องผลประโยชน์ของเราเลยผักพาราของเรามาให้เราไปซื้อแมส N95 ราคาเนี่ย65บาทแล้วใช้ได้อยู่ไม่กี่วันก็ต้องเปลี่ยนแล้วเราจะทำยังไงกับสภาวะเช่นนี้เงินในกระเป๋าก็แทบจะล่อยหลอหรอกออกไปไม่มีแม้แต่บาทเดียวควักกระเป๋าตังค์ขึ้นมาเนี่ยมีติดตัวกันไม่เกินร้อยหรอกผมเชื่ออย่างนั้นเพราะผมไม่มีแล้วที่สำคัญรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ไม่รับรองสิทธิที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อมเหมือนปี2540และ50บทความนึงครับในวารสารของนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำเปรียบเทียบออกมาการรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมการรับรองสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อโครงการต่างๆและการจัดตั้งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม3ข้อนี้ไม่ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญปี2560เลยนั่นหมายความว่ารัฐไม่ต้องการจะดูแลพวกคุณในฐานะที่คุณเป็นประชาชนถ้าคุณเจอปัญหาหมอกควันคุณเจอปัญหาหมอกพิษพวกคุณต้องดูแลตัวเองแล้วเขาเอาหน้าของเราไปทำไมสุดท้ายผมอยากจะเสนอข้อเสนอแนะของผมอย่างแรกคือเชียงใหม่ต้องจัดการตนเองต้องมีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเพราะอำนาจของเราเงินภาษีของเราจะต้องถูกจัดการด้วยคนในจังหวัดเพื่อตอบแทนที่เราได้รักษาผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับเขาด้วยเรื่องที่สองผมขอเสนอว่าสิทธิอากาศสะอาดสิทธิที่เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเราจะมีชีวิตท่ามกลางความเขียวงามต้องถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ถ้าคุณไม่แก้คุณก็เขียนใหม่แต่การเขียนใหม่ต้องมาจากประชาชนสุดท้ายผมอยากจะฝากความคิดหนึ่งกับทุกท่านความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ความคิดที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเป็นพิษขอบคุณครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่าประเด็นไหนก็ตามไม่ว่าประเด็นท้องถิ่นประเด็นมหาลัยสุดท้ายเราวนกลับไปหาเลยครับรัฐธรรมนูญนะครับหลายคนนะครับเคยมีพรรคร่วมนะครับไปพรรครัฐบาลบอกว่าทำไมต้องมัวมาสนใจกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สนใจปากท้องประชาชนเราได้อยากจะย้อนกลับไปหาส.ส.ท่านนั้นนะครับที่อาจจะมีสามีทำช่องหนึ่งนะครับเป็นสื่อหนึ่งอยู่ว่าได้เป็นส.ส.นี่แหละครับส.ส.ฟุกอ่ะบอกทำไมต้องมัวมาหมกมุ่นกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ไปห่วงปากท้องประชาชนจริงๆนะครับถ้ากลับไปนะครับรัฐธรรมนูญมันมีประชาชนในรัฐธรรมนูญนะครับปากท้องประชาชนก็จะดีตามเพราะว่ารัฐบาลจะต้องฟังประชาชนมากขึ้นฝากประกาศครับมีคนทำแว่นตาตกนะสำหรับท่านใดนะคะที่ทำแว่นตาตกนะคะระวังหาทางกลับห้องไม่เจอ
โอเคจะมองเห็นหรือเปล่าก่อนอาจจะลืมตัวว่าถอดแว่นไว้มารับได้บริเวณฝั่งซ้ายมือนะครับของเวทีเจ้าหน้าที่ที่พาพกผ้ามะม่วงเวทีแขกนะครับเห็นไหมครับว่าประเด็นสุดท้ายประเด็นทั้งหมดส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นประเทศนี้มันเกิดขึ้นจากความอะไรครับความไม่เป็นธรรมทุกสังคมไม่เป็นธรรมบ้างล่ะรัฐธรรมนูญไม่มีการยึดโยงประชาชนประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนั่นก็เลยวนกลับมาหานะครับจุดที่เราร่วมกับเพื่อนๆหลายมาหลายคือการที่เราเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีการตั้งสสรขึ้นมานะครับเป็นองค์กรที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้นแล้วคนกลับไปหารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาชนไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารพอสุดท้ายเห็นแล้วไหมครับว่าการที่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยสังคมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับทั้งที่เขาบอกว่ามาเพื่ออะไรนะเขารับผ่านเพื่ออะไรนะเพื่อประเทศประเทศสุดท้ายพอละพอทับอยู่ไปอยู่มาประเทศประเทศแย่กว่าเดิมหรือเปล่าล่มจมยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าโอเคนะครับก็จริงๆมีการปราศรัยอีกหลายท่านนะครับประมาณ 3-4 ท่านซึ่งท่านช่วงหลังๆจะเป็นการพูดถึงประเด็นการเมืองระดับชาตินะครับท่านใดที่กำลังรอฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรก่อนตามประเด็นการตอบถามของรัฐมนตรีบางท่านที่บอกว่าตัวเองเอาแป้งเข้าต่างประเทศแล้วโดนจับเข้าแป้งแป้งไม่ใช่เฮโรอีนนะคุณหรือเฮโรอีนก็คือแป้งเอาไปดูแล้วเดี๋ยวเราฟังว่าเก็บประเด็นอะไรไปนอกจากนี้เราอาจจะพูดถึงการความล้มเหลวของการบริหารราชการนะครับคสช.นะครับบางอย่างเนี่ยคสช.เข้ามานะครับจากเดิมเศรษฐกิจเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเขาพยายามอ้างว่า GDP ดีครับแต่พอกลับมาทบทวนจริงๆแล้วว่าระดับเศรษฐกิจระดับชุมชนระดับฐานรากนะครับก็ไม่สามารถอยู่ร่วมได้ใช่แล้วใกล้ๆตัวเลยครับการแก้ไขปัญหาโควิดของ3รัฐมนตรีคนแรกมีโควิดนะครับมีคนจะเดินทางเข้าประเทศลดยกเลิกการคัดกรองยกเลิกการคัดกรองไปก่อนไม่กักตัวมีการประกาศตอนแรกประกาศประเทศเยอะมากครับมีประเทศทางยุโรปด้วยประเทศทางยุโรปนะฮะมีการประกาศหลายประเทศมากแล้วก็มีอยู่ๆนะฮะประกาศนั้นหายไปแล้วก็มีการพอร์ต2ประเทศออกนั่นก็คือประเทศเยอรมนีแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะฮะพอจะคนน้อยคนป่วยน้อยลงก็ได้แต่ว่าเยอรมนีเพิ่งบอกว่าค้นพบนะพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว109คนเลยนะครับคุณและพอประชาชนไปถามเรื่องนั้นเขาถามว่าหน้ากากทำไมหมดทำไงคะท่านทำยังไงคะไม่ใช่หน้าที่ของสาธารณสุขให้ไปถามให้โยนไปถามรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่มาจากพรรคอีกพรรคหนึ่งพอไปถามรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเราจะสั่งเก็บแม้ทั้งประเทศแล้วให้กระทรวงขายทีเดียวตลกสุดคือการอะไรนะที่กรุงเทพนะครับช่วงสัปดาห์เรื่องกรุงเทพเขามีการแจกแมสกันและการแจกแมสของรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้ส่งไปให้ประชาชนนะให้ประชาชนไปรวมตัวรับที่กระทรวงสาธารณสุขถามว่ามันต่างอะไรจากการมาชุมนุมแล้วคนไม่ใส่แมสไปรับแมสเสี่ยงติดเชื้ออีกงงไปหมดนะคะและล่าสุดในที่ประชุมสภาใช่ไหมมีสสกลับมาจากญี่ปุ่นก็ไม่โดนกักตัวก็ไปนั่งประชุมหน้าตาแป้วบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเออเก๋มาตรการคัดกรองประเทศนี้นะครับพิเศษมากพิเศษล่าสุดน่าสนใจประเทศไทยนะครับเรื่องโควิดนะครับเรามีการประกาศพบผู้ติดเชื้อก่อนมาเลเซียใช่ค่ะแต่ยอดผู้ติดเชื้อประเทศไทยไม่เพิ่มขึ้นเลยงงมากแม่แสดงว่าคนไทยเก่งเราสามารถจัดการตัวเองได้ดีถูกต้องคนไทยแข็งแรงนะครับถูกต้องค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องขอระหว่างรอนะครับพี่น้องที่มานะครับก็ขอให้ขยับเข้ามากระชับกันมาข้างหน้ายังมีพื้นที่เหลืออีกมากมายนะคะขยับเข้ามาใกล้ๆกันนะคะดังเพลงที่บอกว่าขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์เอาแค่นี้ก่อนบางคนนะครับไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าอุณหภูมิตัวเองเกิน 37.5 ก็ได้แต่นั่งอยู่นอกรั้วก็ให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองไปก่อนนะคะใครเสี่ยงอะไรก็ตามนะคะกรุณารับผิดชอบตัวเองนะฮะเซฟกันไว้ก่อนเนาะโอเคครับระหว่างรอนะผู้ปราศัยหลายๆท่านเดินทางเข้ามาก่อนจะเข้าสู่ช่วงหลักที่เราพูดถึงประเด็นการเมืองระดับชาติเนี่ยเราจะขอขั้นด้วยดนตรีวงนึงก่อนเดี๋ยวเรามาแบบและหลังจากนี้เราทำสมองโบว์กันด้วยเรื่องไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญเรื่องการเมืองนะครับเรื่องการแข่งขันที่มีการเตรียมข้อมูลกันมาอย่างหนาแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่ล้มเหลวมากกว่าที่ฝ่ายค้านอภิปรายนะครับมีหลายเรื่องมากๆที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ทันท่านต่อไปเป็นใครครับดนตรีเฟนเดอร์คุณเฟนเดอร์ใช่ไหมชื่อวงหรือชื่อคนนะชื่อวงอะไรชื่อคนชื่อเฟนเดอร์ชื่อวงว่าเดี๋ยวค่อยแนะนำเองแล้วกันนะครับแต่ชอบเห็นสังเกตในงานครับมีเสื้อตัวหนึ่งชอบมากนะครับตัวไหนครับครู The Government Fuck Me Harder แดนอะไรอะไรไม่เห็นแดน My X นะคะก็คือ The
government นะคะเป็นรัฐบาลรัฐบาลนะคะ fuck me harder นะคะ fuck me harder แปลเอาเองนะคะแปลไม่ได้ออกสื่อไม่ได้แดน my ex นะคะ my ex แปลว่าอะไร my ex ก็คือคนเก่าก็คือแฟนเก่าผัวเก่าได้หมดเออเมียเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแรงกว่าอีกแรงมากแม่แบบสุดโอเคนะเดี๋ยวจะขอขั้นไม่วงดนตรีสั้นๆเนาะวันนี้เป็นการรวมตัวกันรวมตัวกันของหลายกลุ่มหลายคนแล้วก็มาร่วมการจัดการแสดงพลังแน่นอนครับมีคนที่ไม่กล้ายังไม่เดินทางไม่ถึงก็ดูในไลฟ์ระหว่างรอเขาพิมพ์ว่ากำลังเดินทางไปค่ะอะไรอยู่ก็เชิญชวนนะคะพี่น้องในไลฟ์ทุกท่านนะคะออกมานะคะออกมาช่วยกันระดมคนตรงนี้นะคะแสดงพลังนอกจากนี้เรามีแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามแจกเนาะเป็นแบบสอบถามช่วยในการวิจัยใช่ไหมครับเป็นแบบสอบถามเก็บข้อมูลนะครับจากภาควิชา1นะครับภาควิชาสังคมวิทยามนุษยวิทยานะครับเก็บข้อมูลก็เดี๋ยวเราจะมีการเดินเก็บแบบสอบถามถ้าได้ทําแบบสอบถามเสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวก่อนครับเราจะเดินเก็บสักครู่นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาเราส่งกันได้ครับขอเสียงปรบมือให้กับวงดนตรีวงต่อไปได้เลยค่ะฟังที่ปราศัยเมื่อกี้นะครับก็ได้ยินคำว่าโหมด survival นะครับก็คนเชียงใหม่เราก็ใช้โหมดนี้กันมา 3-4 ปีแล้วนะครับโหมด survival กับควันกับต่างๆนะครับผมก็มีครั้งหนึ่งได้คุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องการแบบเราต้องเปลี่ยนโหมดชีวิตของเราเป็นโหมด survival แล้วเราก็สงสัยว่าฉากชีวิตนี้ฉากชีวิตที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยมันเป็นฉากชีวิตที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับหมายถึงอยู่กับความอดทนแล้วก็ต้องมีชีวิตต่อไปนะครับชื่อเพลงว่าลมครับI'm not afraid to die.
ับมายิ้มไม่ได้เป็นเหมือนดังต้นไม้ที่ยืนต้นกลางภูเขาจะชีวิตที่กดดันจนแทบจะเรียกว่าผ่านความตายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วเป็นความปิติยินดีที่เราได้รับชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่าแอร์แบ็กI'm not afraid to die.
ดสอบทดสอบจบไปอีกหนึ่งจะเป็นวงไหมนะร้องเดี่ยวเป็นวงได้ไหมเป็นโอเคจบไปหนึ่งอีกหนึ่งคนนะครับในการเป็นนักร้องที่มาร่วมแสดงพลังเนาะร่วมสร้างสีสันให้กับการจัดกิจกรรมโอเคที่ผ่านมาเราอาจจะมีการเล่นการปราศัยบ้างนะครับบางครั้งอาจจะต้องขยับมาเป็นการใช้ดนตรีเพื่อการต่อสู้นะครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วไปหลายมหาลัยครับก็เห็นว่าแต่ละมหาลัยก็มีสไตล์ของตัวเองซึ่งมชก็มีตรงนั้นเผด็จการก็ดีไล่นะครับวิจัยกันดีนะฮะเพราะเข้าใจในจุดนี้คนกรุงเทพเธอมันไม่ใช่ดีเราต้องไปไล่มันกันก็คือรู้เลยว่ามาจากเชียงใหม่กันเออมันไม่ใช่ดีนะครับบรรยากาศไม่ใช่ดีคําว่ามันไม่ใช่ดีนี่ไม่ใช่แกมม่าของภาษาไทยเลยนะคะนะครับก็วันนี้ก็ในหลายคนก็กําลังขยับเข้ามาบางคนก็พกแป้งมาด้วยนะครับพกแป้งมานี่เอาไปทําราดหน้าอ๋อนึกว่าจะเอาไปบอกว่าขนนําข้าวไปออสเตรเลียอย่างงี้จริงๆก็มีผู้สนับสนุนเรามาเหมือนกันนะครับค่ะยังไงคะครับย่านอนหลับตาน้องป้อมของแท้ของดีหลับทุกทีที่มีประสบงงว่าเป็นชื่อยานอนหลับไงเป็นชื่อยานอนหลับเราไม่อยู่เราต้องเปลี่ยนแบรนด์ยานอนหลับใช่ท่านยานอนหลับตัวอื่นท่านไหนนะคะรู้สึกว่าเครียดมากเกินไปนอนไม่หลับนอนไม่หลับจริงๆก็ให้นึกถึงยานอนหลับตาน้องป้อมนะฮะกินแล้วหลับแน่นอนครับแต่อาจจะหลับเวลาที่สำคัญเช่นประชุมงงกินแล้วมันหลับผิดเวลาไปหน่อยครับก็จบไปหนึ่งวงเนาะแล้วมีคนปลาใสวัน2 3 4อีกหลายท่านหลังวิธีแซนบายไว้เนาะจริงๆนะครับหลายคนก็โจมตีรัฐบาลประยุทธ์นั่นแหละว่าไม่เก่งไม่มีประสิทธิภาพค่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเขาเก่งอย่างนึงครับยังไงคะเก่งยังไงคะเก่งในเรื่องของการสร้างความชิบหายให้กับประเทศไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่แต่อยู่ไทยมาเนี่ยสร้างความวุ่นวายได้มากเท่านี้ถามก่อนว่าที่โควิดมันระบาดหนักนี่ไม่ใช่เพราะว่าปล่อยตั้งแต่แรกเหรอเออไม่ใช่เพราะว่ามีรัฐมนตรีคนนึงบอกว่าโควิดเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาไม่ต้องห่วงไข้หวัดธรรมดาเอาอยู่ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเราควรจะเข้าสู่ระดับถัดไปแล้วใช่เราต้องระมัดระวังตัวกันจริงๆแล้วทางบูสนะคะก็ได้ออกมาพูดแล้วว่ามันเป็นโรคระบาดที่อยู่ในขั้นระดับสูงที่สุดแล้วนะคะแต่สัปดาห์แรกที่เขาประกาศว่าระบาดก็คือเวลคัมเวลคัมนะครับเออมาเลยยังเจียโยเจียโยกับยังเวลคัมคนจีนเข้าไทยอยู่แล้วตอนแรกใช่แบบว่ามาเลยว่าเดี๋ยวว่าดูแลปูเสือเป็นอย่างดีเห็นคลิปนะครับว่าตอนรับล่าสุดครับยังไงมีหน่วยงานหนึ่งนะครับยังไงคะทำคลิปลง YouTube เต้นต้านโควิดโอ้เต้นต้านโควิดถามว่าเต้นต้านโควิดได้จริงไหมแล้วก็บอกเลยนะมีคนนึงบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นงานวิจัยส่งอาจารย์เนี่ยอาจารย์ปัดตกตั้งแต่เนื้อเพลงแล้วท่อนแรกแล้วไม่พอคนเราก็ต้องพยายามช่วงชิงกระแสนะครับเพื่อการเต้นเออไม่พอครับจนตอนนี้มีการส่งฟอร์เวิร์ดกันมาว่าสวดไล่โควิดเห็นไหมคะมีดาราท่านหนึ่งนะคะออกมาพร้อมกับบทสวดไล่โควิดคือตั้งแต่PM 2.5เราก็มีบทสวดไล่PM ใช่พอโควิดเราก็มีนะครับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธครับสวดทุกอย่างดิฉันเชื่อว่านะคะถ้าทุกคนสวดพร้อมกันนะคะที่นับถือศาสนาพุทธทุกท่านนะคะสวดพร้อมกันมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าคุณก็คือไปวัดด้วยกันแอดที่วัดสวดติดโควิดจากวัดนั่นแหละก็คือเตรียมเผาเลยโอเคนะครับก็เห็นแล้วว่ายิงรัฐบาลนี้ก็เก่งแหละเก่งแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเก่งแต่เรื่องทะเลาะกับประชาชนครับเชื่อว่าตั้งแต่มีนายกมาเนี่ยไม่มีนายกคนไหนอารมณ์เสียใส่ประชาชนเก่งเท่าพลเอกประยุทธ์จันอังคารหน้าจริงๆใครดูประชุมสภาบ้างครับในนี้ตลกสุดในสภาคืออะไรนะท่านประธานคะท่านประธานคะห้ามเรียกคุณประยุทธ์การเรียกคุณประยุทธ์เนี่ยมันไม่สุภาพนะคะเราก็นั่งดูก็เอ้ยแล้วที่เรียกกันมาคุณเออแล้วมันไม่สุภาพหรอแปลว่ากูต้องคุณนั่นคุณคุณเรียกคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้จนแบบมีสสท่านหนึ่งนะเอ๋นะพูดเลยละกันไม่รู้เอ๋ไหนนะจริงๆสสรัฐบาลเนี่ยเก่งกว่าฝ่ายค้านนะครับเรื่องการค้านเนี่ยโดยสสท่านหนึ่งนะครับที่อเวอะไรนะเนี่ยท่านน่าจะรู้เพราะว่าท่านเป็นคนพุทธนะอเวน่ะก็ประท้วงเก่งนะครับเหมือนทำแต้มแข่งกันบอลคนนึงพอคนนึงขึ้นมาทัวร์ปุ๊บติ๊กดิฉันก็งงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ออกมาค้านแต่ละครั้งเนี่ยประท้วงแต่ละครั้งเนี่ยเขาได้เงินหรือเปล่างงแต่ว่าเป็นแย่งกันมากเลยยกมือแย่งกันในสภามีครับมีผู้อภิปรายผู้ประท้วงผู้อภิปรายผู้ประท้วงผู้อภิปรายและมีผู้ประท้วงผู้ประท้วงผู้อภิปรายที่หนึ่งมันวนลูป
จนสุดท้ายเนี่ยวันนั้นไม่ได้ฟังแล้วจากประท้วงกันประท้วงกันอย่างเดียวเรียกคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้ละนะฮะท่านชวนก็เลยพูดขึ้นว่าไม่เรียกไอ้ก็เรียกไอ้ก็ดีครับนะฮะเราจะแล้วเราเจอการตอบหนาของรัฐมนตรีไม่ใช่เฮโรอีนเออมันไม่ใช่เป็นแป้งเออแป้งเป็นแม่นี้คุณนี่ขอกล่าวหาว่าคุณไปให้สำนักไหนแปลมาเอออะไรนะพูดว่าอะไรนะโอโนวิงลี่คอนเซิร์นเออต้องพูดแบบนี้ด้วยนะโนวิงลี่คอนเซิร์นดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเขาให้องค์กรไหนเขาบอกแพ้จดหมายมาเหมือนกันก็เลยได้ดูข่าวเวิร์กพอยต์นะครับช่องเวิร์กพอยต์เขาก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์กฎหมายเลยบอกว่ามันกึ่งเท่ากับรู้อะไรเขาเรียกว่าเจตนาเจตนามันอยู่ระหว่างเจตนากับไม่เจตนาแต่มันรุนแรงทั้งเกือบเท่าเจตนาโอเคละมันเป็นกฎหมายที่คนละระบบกับบ้านเรามันจะแปลตรงตัวไม่ได้แต่มันก็คือเจตนารู้เท่าถึงการแล้วรู้ว่าสิ่งนี้ผิดกฎหมายแต่ก็เอาเข้าไปใช่ค่ะโอ้โหแต่เขาก็ยังยอมรับนะคะว่าเขาโดนกักโดนจับเนี่ย8เดือนแล้วตลกที่ว่าตอนที่เขาถามคำถามแต่ตอบว่าขนาดองคุลิมานพระพุทธเจ้ายังให้อภัยและบรรลุธรรมเลยเอย่างเงี้ยมันแปลว่าจริงๆมันลึกๆว่าเขายอมรับเปล่านั่นแหละสิคะแปลว่าเขายอมรับพอเขาบีบปุ๊บๆผมเนี่ยก็ทำบุญลงพื้นที่ทุกวันเลยพี่น้องประชาชนก็เห็นใจผมมันคือเทวทัตเขาถามว่าเทวทัตทำผิดไหมแค่นั้นแหละตอบว่า yes yes จบฮะจริงถ้าเกิดในรัฐบาลปกติเนี่ยผมว่าเนี่ยเข้าคุกแล้วล่ะฮะอ๋อมีภาษาคาราโอเกะเขาเรียกว่าโอ้อ่านยากละนายนายกง้าวง้าวเขาจะตายกันเขาจะตายกันอ๋อครับเดี๋ยวนี้ก็วิชาฟอนติกนะครับโอเคครับต่อไปพี่น้องเอ้ยเริ่มตื่นแล้วนะยังเพิ่งตื่นเหมือนกันเดี๋ยวขอเอ้ยตอบเอ้ยได้ไหมได้เลยพี่น้องเอ้ยมีคนบอกว่าทำไมต้องเรียกพี่น้องมาที่ชุมนุมเขามอชอนะครับคุยกันไปคุยมาก็เป็นพี่น้องกันหมดก็ต้องเรียกพี่น้องดิใช่คุยกันอยู่ดีๆเป็นพี่น้องได้ยังไงเราต้องเรียกกันพี่น้องถูกแล้วเธองงมากก็ใช่ไหมมอชอทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดไม่ว่าจะคุยแบบไหนก็ตามเดินเจอกันแล้วเล่าเนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดมอชอก็เป็นเราต้องบอกพี่น้องกันนะงั้นก็เรียกพี่น้องครับได้ถูกแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบวงกลมนะคะโอเคต่อไปจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากเราจะพูดถึงหลายๆเรื่องนะครับคนนี้เขารีเสิร์ชมา10วันแล้วหือถือว่าเตรียมตัวบางคนเจอเขาเนี่ยไม่คิดว่าเป็นตำแหน่งนักเรียนละนักเอกนักศึกษาละหน้าเขากับเขาเรียกว่าการแต่งตัวไม่เหมือนนักศึกษาเลยเวลาเจอเนี่ยคนเริ่มเดินหนีเพราะคิดว่าเป็นสติบาลจริงเวลาไปม็อบไปชุมนุมต่างๆนะคนเดินหนีคนเดินหนีเขาแต่บอกว่าเออจริงเขาเป็นนักศึกษาอยู่โอเคครับพร้อมหรือยังครับที่จะฟังนักปราศัยท่านถัดไปพร้อมหรือยังพร้อมไหมโอเคเรามาเตรียมไว้อีกนิดนึงถ้าถามว่าใช่ไม่ใช่ให้ตอบว่าใช่ใช่ใช่3ครั้งได้ไหมใช่ใช่ใช่ได้ไหมได้ไหมเอาซ้อมก่อนใช่ไม่ใช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 ่ไม่ใช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 ่โอ้พลเอกประยุทธ์ควรลาออกใช่ไม่ใช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 ่ถือว่ามีสติอยู่ไม่หลุดจากการชุมนุมนะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือนะครับนักปราศรัยท่านต่อไปเลยครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับได้หลังจากตะกี้ก็มีวงดนตรีมาเล่นไปมาผมนึกถึงบรรยากาศงานหนึ่งที่จัดมาก่อนอันนี้มีดนตรีด้วยครับมีดนตรีมีเครื่องดื่มมีคนมาพบเครื่องดื่มเราเรียกกันว่าไอ้งานอะไรนะปาร์ตี้อะไรนะปาร์ตี้โชว์ปาร์ตี้อะไรนะครับปาร์ตี้โชว์โอเคครับเราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับผมครับก็สำหรับผมเองเนี่ยก็เป็นนักศึกษานะครับสาขาวิชาการเมืองและการปกครองเลี่ยงไม่ได้เลยครับว่าถ้าผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองเนี่ยจะไม่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญซะหน่อยเนี่ยมันก็ดูจะขายหน้าคณาจารย์ที่อยู่คณะที่สอนผมมาแม้ว่าก่อนหน้านี้หลายครั้งเนี่ยคณะอาจจะถูกเซ็นเซอร์ไปบ้างปิดกั้นไปบ้างจนบางทีอาจารย์เริ่มจะสงสัยไปแล้วครับว่าเอ๊ะคณะรัฐศาสตร์เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยสอนการเมืองจริงหรือเปล่าเพราะเวลาที่
จัดกิจกรรมหรือว่าชูป้ายทางการเมืองต่างๆมักแต่จะไปจัดที่คณะที่อยู่ใกล้ๆอ่างตาดบ้างคณะที่อยู่หลังมอบ้างแต่ก็ยังพอดีใจอุ่นใจไปบ้างที่ณวันนี้เราก็ยังพอจะได้มาจัดที่อ่างแก้วบ้างที่สารธรรมบ้างเพราะว่าเมื่อ6ปีที่แล้วผมคุ้นๆนะครับเคยเข้าไปดูในYouTube ก็จะเจอว่ามีขบวนหนึ่งเข้ามาตรงนี้นะครับภาพยังชัดอยู่เลยถ้าใครเคยดูโปสเตอร์ของวันที่25ที่ผ่านมาไอ้โปสเตอร์ที่อาประชาสัมพันธ์เนี่ยคุ้นๆนะครับคนที่เข้ายืนอยู่ไอ้มุมตรงเนี้ยมุมตรงนี้เลยครับข้างหลังเป็นสารธรรมนะครับแต่เขาคนนั้นเคยบอกไปว่าไม่สนับสนุนให้จัดกิจกรรมที่เทคไซด์ทางการเมืองไม่ว่าจะวิ่งไล่ลุงไม่ว่าจะเดินเชียร์ลุงเขาบอกผมประโยคนั้นเลยครับผมจำฝังใจเลยว่ามหาลัยต้องเป็นกลางทางการเมืองไอ้ครับ6ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเขาจะมาจัดกิจกรรมรวมตัวกันในมอผมไม่หวานครับแต่รอบนี้ถ้าจะมาห้ามกันอีกจะมาบอกว่าต้องเป็นกลางอีกกลางใครกันแน่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจัดในวันนี้จึงเป็นการยืนยันว่าพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ของทุกคนนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาหรือคณาจารย์เท่านั้นแต่เป็นของพี่น้องนักเรียนนักศึกษาที่มาจากต่างสถาบันเป็นของศิษย์เก่าเป็นของพี่น้องประชาชนทั้งเชียงใหม่ทั้งต่างจังหวัดทุกคนเข้ามาใช้ได้หรือแม้แต่พี่ๆสันติบาลพี่ๆเจ้าหน้าที่ของมันคงก็มาเข้ามาได้ครับแต่เพิ่งรู้ไหมว่าแม้ว่าท่านจะมาในนามของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ตรงนี้เป็นเขตของมหาลัยอยู่นอกเหนือการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ2558ครับแม้ว่าไอตัวพ.ร.บ.ชุดนี้จะร่างในสมัยของแก๊งสนช.ก็ตามนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเขาประกาศใช้ไปแล้วแต่ว่าเขายกเว้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยนะครับใครที่โดนคุกคามติดตามกฎข่มต่างๆเนี่ยสามารถที่จะขอคำปรึกษาจากทนายได้เพราะมันไม่ผิดกฎหมายนะครับผมก็แจ้งมาตรงนี้แล้วอีกประการหนึ่งที่เราเจอในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาน้องๆมัธยมบ้างน้องๆพี่ๆเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยอื่นๆบ้างไปจัดกิจกรรมกันในโรงเรียนมักจะโดนว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาขอตรวจบัตรบ้างมาขอดูบัตรประชาชนบ้างทายบัตรบ้างทีนี้เวลาเราถามคำถามกลับไปเนี่ยว่าคุณเป็นเจ้าพนักงานตรวจได้ไหมผมก็อ่านกฎหมายมาบ้างนะครับก็ตรวจได้แต่ว่าต้องเป็นเจ้าพนักงานยศสัญญาบัตรขึ้นไปครับผมร้อยตำรวจตรีขึ้นไปและในการตรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าตรวจแล้วจะถ่ายก็ได้จะจดก็ได้ไม่ใช่นะครับไอ้ตรงพรบบัตรประชาชนเนี่ยมันดูได้แสดงตัวได้และในการแสดงตัวเนี่ยห้ามถ่ายห้ามจดเพราะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคโอเคต่อไปผมจะพูดกล่าวในเรื่องของตัวกฎหมายสักนิดหน่อยนะครับผมมันมีโค้ดหนึ่งครับที่บอกว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรใครรู้บ้างครับว่าตรงนี้คือตรงนี้เป็นอะไรครับผมขอกองเชียร์หน่อยครับขอกองเชียร์ชูป้ายหน่อยครับอีกป้ายหนึ่งอีกป้ายเมื่อกี้เห็นเหมือนจะมี2ป้ายแล้วเหรอครับโดนหายตรงหายไปแล้วมันหายไปแล้วเอ้าป้ายเอ้าหายเหรอครับไอ้ลูกขี้น้ำพองนะครับหายแล้วเหรอครับหายไปได้ยังไงคนตั้งเยอะตั้งแยะทำไมหมดหายอะครับอะไรที่หมดอะไรนะครับหมดสีขาวที่หมดอะไรเนี่ยโอ้ช้าโอเคครับเมื่อกี้หลายท่านก็อาจจะพอเห็นเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะครับจากเราก็ซื้อเห็นกลัวว่าท่านจะลืมว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีหมุดครั้งหนึ่งเราเคยมีผู้ริเริ่มเอาที่ตัวกฎหมายถึงสุดเนี่ยมาประทับไว้ให้เราประมาณ70กว่าปีที่แล้วครับประมาณ70กว่าปี80ปีเนี่ยครับมีผู้ได้คณะมีกลุ่มนายทหารคณะหนึ่งเนี่ยกลุ่มบุคคลหนึ่งเนี่ย
เขาได้ประกาศอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรตรงนี้แม้จะเป็นโค้ดคำเล็กๆ เป็นเพียงบางส่วนของคำพูดแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากสำหรับรัฐแห่งนี้ในการที่คนเราจะอยู่ภายใต้ระบบการปกครองต้องมีเอกสารที่เป็นตัวคุ้มกันสิทธิเสรีภาพของเราขึ้นมานะครับไอเอกสารที่ว่าเนี่ยมันก็คือในภาษาของที่ผมเรียนมาก็เขาเรียกว่าตัวรัฐธรรมนูญหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกกันว่า constitution นะครับว่าไอคำว่า constitution เนี่ยมันเป็นการรวมของศัพท์สองประโยคสองวลีมารวมกันมาจากคำว่าโคกับ institution เนี่ยมันคือการก่อสร้างมันคือการสถาปนามันคือการสร้างสรรค์ร่วมสร้างสรรค์เอาไว้แต่คำว่าโคมาใส่ปุ๊บเนี่ยมันคือการสร้างสรรค์ร่วมกันหรือการสถาปนาอำนาจร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะขาดไม่ได้เลยกับประโยคที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนทั้งหลายแต่แล้ว70ปี80ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าก็มักจะมีรุ่นน้องบ้างรุ่นคณะบางรุ่นบางกลุ่มบ้างที่เข้ามายึดอำนาจตัดท่อนฉีกกฎหมาย10กว่าครั้งผมคิดว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับว่ามีประเทศที่มีการเปลี่ยนอัปเดตเวอร์ชันรัฐธรรมนูญเปลี่ยนยิ่งกว่าเวอร์ชันของ iPhone อีกนะครับผมเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ถ้าคุณบอกว่าปลิ้งเปลี่ยนยิ่งรีฟอร์มมันยิ่งทำให้มันดูอัปเดตมากยิ่งขึ้นแล้วประเทศจะก้าวหน้าประเทศจะพัฒนา13ครั้งที่เรารัฐถูกรัฐประหารมันเนี่ยทำไมล่ะครับรัฐธรรมนูญมีมาแล้วกี่ฉบับ20ฉบับแล้วทำไมมันยังไม่ไปถึงไหนสักทีล่ะครับพี่น้องพอมีคนล่าออกมาก็มีคนฉีกแล้วก็ตั้งคณะกรรมการให้ร่างใหม่แต่ร่างไปเนี่ยถามว่าใครเป็นคนล่างบ้างก็คนที่ท่านไว้วางใจทางนั้นครับแล้วผมจะดึงมาถึงข้ามเลยกันมาเลยกันแล้วกันนะครับรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่หลายคนหลายพรรคการเมืองหลายกลุ่มองค์กรเคลมกันนักหนาว่า6ล้านเสียงที่รับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านไม่ฟังเขาเลยเหรอครับว่า16ล้านเสียงที่เขารับรองเขาเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญแต่ผมถามเลยนะครับวันที่รัฐธรรมนูญถูกมีการจัดทำประชามติเนี่ยคนที่เขาจะแสดงความคิดเห็นเขาได้ทำได้เต็มที่ทั้ง2รูปแบบหรือเปล่าท่านก็ไปจับเขาเข้าคุกบ้างแจ้งข้อกล่าวหาบ้างคุกคามบ้างจนพอมันผ่านมาคนก็เคลมว่ามันถูกกฎหมายบ้างมันเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือแม้แต่คณะร่างเนี่ยคนที่ร่างเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับพฤษภาธมินเนี่ยถ้าผมไปเรียนสมัยมัธยมเนี่ยก็จะมีเขียนไว้สักนิดนึงไม่ถึงครึ่งหน้าบ้างสองบรรทัดบ้างแล้วแต่เวอร์ชันนะครับแต่พอมันเรียนในคณะก็พอจะมีให้อ่านบ้างแต่ว่าสมัยนี้เราแค่เซิร์ชดูใน Google อย่างที่ท่านผู้นำได้กล่าวได้แนะนำไว้เซิร์ชในโซเชียลมีเดียต่างๆท่านก็จะเห็นว่ามันมีมากกว่านั้นมันมีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นแต่ว่าที่มาของเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมาจากการที่ก่อนหน้านั้นมีกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่ยึดอำนาจแล้วก็ตั้งคณะกรรมการร่างขึ้นมาโดยมีบุคคลที่เป็นประธานร่างชื่อว่ามีอะไรนะครับมีใช่ฮะอ๋อโอเคคุณมีใช่นะครับตอนนั้นเขาน่าจะอายุได้สัก50 60 10นิดๆแต่ว่าพอผ่านมา20กว่าปีรัฐธรรมนูญคณะรัฐประหาร57ตั้งบุคคลคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญอีกรอบคุณคิดดูล่ะครับ20ปีที่แล้วเขาร่างรัฐธรรมนูญแล้วคนไม่พอใจออกมาประท้วงแล้ว20ปีผ่านมาจนยุคของเราเนี่ยเขาก็ยังไว้วางใจให้บุคคลคนนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแล้วก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้
ซึ่งไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้น่ะก็จริงๆเดี๋ยวจะมีเพื่อนอีกคนมากล่าวต่อแต่ว่าผมเอะใจผมจะไม่พูดก็ยังไงอยู่เพราะว่าไอ้รัฐถามว่าไอ้เรื่องของรัฐสภาต่างๆเนี่ยรัฐธรรมนูญมักจะเป็นตัวกำหนดเป็นตัวคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราก็จริงแต่ว่าไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเขาใครเป็นผู้คุมอำนาจเขาก็มักจะควบคุมในการเขียนกติกาลงในรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าท่านไปอ่านดูในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เขียนเคลมไปเลยครับว่าการดำเนินการของรัฐเนี่ยจะดำเนินไปได้จะต้องมีการใช้ยุทธศาสตร์ชาติเขาเขียนบังคับเลยนะครับว่าจะบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ชาติซึ่งถามว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยใครนั่งเป็นเก้าอี้ของบอร์ดกรรมการยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติบ้างใครที่เป็นคนร่างบ้างยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแล้วใช้20ปีถามหน่อยเถอะครับว่ามันได้หรอครับ20ปีเนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้ไอโฟนเอ่ยโทรศัพท์เอ่ยปี2ปีมันก็อัปเดตแล้วกฎหมายต่างๆปี2ปี3ปีก็อัปเดตแล้วแม้แต่แผนเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยใช้5ปียังรู้สึกว่าจะไม่ทันเลยนะครับแต่นี่ท่านไปร่างไว้20ปีเนี่ยมันตอบโจทย์มั้ยล่ะครับถ้าไหนๆพวกเราเพื่อนๆนักศึกษานักเรียนต่างๆอายุวันนี้ท่านอายุ18 19 20ต้นๆบ้าง20ปีขอบต่อไปเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่ครับถามว่าต้องใช้กับกฎหมายตรงนี้เหรอครับและก็อีกประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นว่ามันก็ค่อนข้างจะเกี่ยวกับท่านนะครับก็คือที่มาของไอ้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเขาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะเขียนว่าให้มีการใช้ระบบเลือกตั้งรูปแบบไหนคุณสมบัติของสสสวเอ่ยองค์กรอิสระเอ่ยได้มายังไงมีคุณสมบัติยังไงอำนาจใช้ยังไงนะครับเราจะเห็นว่าเวลาพอเลือกตั้งเนี่ยใช้ระบบบัตรใบเดียวถามเลยตรงนี้นะครับใครเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับขอดูมือหน่อยครับผมครับก็หลายๆคนที่ถือว่าเป็น first voter นะครับกว่าเข้าใจว่าน่าจะหลายเกือบๆ10ล้านที่เป็น first voter พอเขาทีนี้เขาก็ครับผมก็โอเคเดี๋ยวจะไม่พูดมาเยอะละก็ขอแห้งละเดี๋ยวจะสรุปใจท้าสั้นๆเลยนะครับว่าถามว่าทำไมจึงต้องมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งที่ผมไม่ได้เป็นนักศึกษาวิชากฎหมายโดยตรงแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันสัมพันธ์กับเข้าใจว่าทุกอาชีพไม่ว่าจะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์บริหารธุรกิจคณะศึกษาคณะวิศวะคณะแพทย์ทุกท่านอยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้ทุกท่านจะต้องถูกบังคับใช้ตามหลักการที่บอกว่า quality before in the law บุคคลย่อมเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่พอผมไปอ่านในตัวมาตรารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตราท้ายๆนะครับมันจะมีเขียนว่ามาตรา279ให้ถือว่าบรรดาการกระทําต่างๆของคณะนายทหารที่ยึดอำนาจเนี่ยหรือว่าไม่มีความผิดเอ้าผมก็ยังงงถามอาจารย์นิติว่าไอ้ equality before the law เนี่ยมันเสมอภาคต่อหน้าทุกคนจริงเหรอทำไมคนบางคนมันถูกยกเว้นอ่ะไม่ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายนะครับปัญหาตรงนี้จะหมดไปครับเพราะว่าถ้าเราทุกคนประชาชนนิสิตนักศึกษาพ่อแม่พี่น้องทุกคนถ้าท่านได้มีอำนาจจริงๆตามที่ตัวบทรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าวันอำนาจอธิปไตยเป็นของทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นการร่างในการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่แค่ไปลงกากบาทรับประชามติอย่างเดียวอันนี้ถือว่ามันแค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยระบอบที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ยมันคือการมีส่วนร่วมครับผมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าท่านไปไล่เรียงดูว่ารัฐธรรมนูญ5040มันต่างจาก60อย่างไร60ไม่ใกล้กำหนดให้ประชาชนที่มีสิทธิการเลือกประชาชนที่มีสิทธิตามกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยลงชื่อในการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญลงชื่อในการเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญ60ตัดตรงนี้ออกไปคำถามก็คือตัดทำไมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งท้ายตรงนี้ว่าประชาชน
จะเป็นใหญ่ได้ก็เมื่อประชาชนต้องเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแท้จริงและเราก็ต้องรอจนถึงวันนั้นวันที่ฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ขอบคุณครับพี่น้องครับผมสุดยอดมากค่ะผู้กองตอนนี้อาจจะได้อวยยศขึ้นนะคะจากผู้กองได้เป็นผู้การละได้ดาวดวงใหม่แล้ววันนี้ก็เป็นประเด็นนะจริงๆถ้าคนที่ขัดน้องก็เห็นว่าคนล่างนะครับคนนี้ล่างทีไรประเทศก็จิ๊บหายทุกทีนะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเพราะล่างทั้งทีไรก็ไม่เคยเกิดเรื่องดีๆในประเทศนี้เลยนะฮะที่น่าสนใจครับไอ้ความขยันของไอ้แก๊งล่างกฎหมายเนี่ยสนช.ครับออกกฎหมายมากกว่าสภาปกติกี่สิบเท่าไม่รู้แล้วเป็นการออกกฎหมายโดยไม่ชอบธรรมนะคะเพราะว่าประชาชนไม่รู้เรื่องรู้เรื่องนี้เลยถามว่าใครตั้งสสช.ขึ้นมาครับคสช.คสช.เป็นคนตั้งทีนี้นะสสช.แล้วก็มีส่วนร่วมในการทำงานหลายๆอย่างนะครับในการตั้งองค์กรต่างๆที่มีส่งผลถึงตอนนี้ในช่วงล่าสุดครับมีองค์กรหนึ่งที่น่าจะมีคนมากในประเทศนี้ล่าสุดคืออะไรที่เขาเพิ่งตัดสินไปนั่นแหละนะฮะมีคนนึงครับในนั้นแหละองค์กรนั้นองค์กรใหญ่ด้วยมีคนนึงครับทำงานมาแล้ว13ปีเกษียณแล้วด้วยแต่ยังต่ออยู่ได้ด้วยมาตรา44ตอนนั้นและคนคนนั้นครับทำงาน13ปีเนี่ยยุบพรรคการเมืองมาได้สิ้น29พรรคโอ้ใส่13ปีกับพรรคลองหาดซิว่ามันปีละกี่พรรคมันตกปีละกี่ขยันมากครับทำโอทีเก่งทำลงเวลาเก่งนะครับอยากทราบว่าชีวิตบั้นปลายของท่านอยากมาทำงานแบบนี้อีกหรือจะชอบก็ได้นะสนุกดีได้ออกสนุกบ่อยเข้าทีวีบ่อยเข้าแล้วกับไปเข้าวัดตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อะไรนะจริงๆสวทุกคนรู้จักสวไหมครับก็มีใครบ้างสูงวัยเหรอฮะสวตั้งโดยใครนะตั้งโดยใครสวตั้งโยหัวหน้ากรรมการสรรหาสวชื่อประวิตรนะครับซึ่งตอนนั้นประวิตรเป็นรองนายกนะฮะแล้วก็ถูกตั้งโดยประยุทธ์นะครับประยุทธ์ก็เลือกประวิตรมาเลือกสวสุดท้ายสวจะเลือกใครครับก็ต้องเลือกประยุทธ์แล้วประยุทธ์ก็ไปเลือกประวิตรมาเป็นรองนายกอีกนึงเขามีกันและกันนะครับสองพี่น้องนี่รักกันมาตั้งแต่เป็นทหารบุรพาพยัคฆ์ด้วยกันนะใช่พลเอกประวิตรโตพลเอกประยุทธ์ก็โตนะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเขารักกันเขารักกันพี่ใหญ่บ้านปอเห็นไหมครับว่านอกจากเรื่องธนูเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากเลยที่เราเห็นด้วยกันครับที่ต้องขอบคุณท่านนี้มีผู้สนับสนุนเข้าผู้สนับสนุนท่านแรกค่ะว่าไงคะขอบคุณนะครับแป้งมันตาทัมสนัดนะครับของแท้ของดีต้องขายที่รักนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียมีชั้นก็มีเหมือนกันอะไรว่ามานาฬิกาตายืมเพื่อนนาฬิกาตายืมเพื่อนอันนี้เขานะคะออกแบบโดยคนที่ชื่อว่าป้อมนาฬิกาตายืมเพื่อนตายแล้วก็ไม่ฟื้นนาฬิกาก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เขาเหมือนเดิมค่ะนาฬิกาเต็มโพลหมดนะงงมากโอเคนอกจากนี้เนาะที่ประเทศที่ผ่านมาเราก็เขาบอกว่าเลือกความสงบจบที่ใครนะลุงสงบจริงครับแต่ไม่ใช่สงบที่เป็นความสงบแบบมีความสุขคือสงบเพราะไม่มีตังค์ใช้ใครได้ดูทีวีนะมั้งมีน้องมั้งเด็กน้องอนุบาลนะครับถ่ายรูปนายกอยู่ลุงตู่พ่อฝากถามว่าเมื่อไรราคายางจะ65สักทีเด็กก็ซื้อเนาะพ่อก็ฝากถามจริงๆแหละเด็กเขาคือผ้าขาวพ่อฝากถามก็เจอนายกก็เลยถามโอ้โหน่าเสียเลยถึงขั้นต้องแบบเอามือป้องมือจับเด็กไม่เป็นไรลูกเน่าล่าสุดเขาพูดนะว่าเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงการพูดโอ้ปรับปรุงก็ปรับปรุงนะฮะเราจะเห็นจริงการปรับปรุงที่สุดของพลเอกประยุทธ์คือการลาออกการลาออกคือการยุบสภานะฮะจริงๆชอบคำพูดในสภามากอยากให้ท่านประยุทธ์เนี่ยยืนด้วยความปลอดภัยเลยพึ่งแล้วประกาศว่ายุบสภาโอ้ประชาชนจะมีความสุขมากกว่านี้ท่านเป็นฮีโร่ไม่เป็นฮีโร่ดินะฮะนะผลพวงสุดท้ายเราต้องเอาคณะรัฐประหารมาขอโทษได้จริงจริงมันมีความสนุกในสภาที่มีการเสนออะไรนะการป้องกันการรับประหารค่ะไหนสสบ้านใครโหวตปักตกบ้างดูสิวิบ้านฉันนี่แหละไหนบ้านไหนคนไหนเจองูเห่าที่บ้านมั้ยครับมีไหมเลือกพักหนึ่งไปอยู่พักหนึ่งงงมากแน่สสขอนแก่นเขตหนึ่งตายมากตอนแรกขิงแบบสวดภูมิใจว่าเป็นบอกเลยก้าวแบบบ้านฉันนะสีวิไลมากไม่มีหรอกแบบนี้มาคิดบ้านฉันไงบ้านฉันได้พลังประชารัฐไงปรากฏว่าหลังจากยุบพรรคปุ๊บมีข่าวออกมาเลยค่ะสสขอนแก่นเขต1จะเตรียมย้ายพรรคไปภูมิใจไทยโอ้โห
คนขอนแก่นเดือดดาลมากค่ะพี่น้องตอนนี้มีพิธีเผาศพกันเกิดขึ้นแล้วจริงจริงมอบดอกไม้จันทร์พวงมาลัยไอ้เขตไม่เท่าไหร่ไอ้บัญชีรายชื่อเนี่ยนี่แหละค่ะแบบว่าสสบัญชีรายชื่อเนี่ยมันไม่ควรที่จะย้ายสังกัดคือมันไม่ใช่แค่เหยียบหัวประชาชนนะมันเหยียบหัวเพื่อนสสที่ลงสมัครที่ช่วยหาเสียงใช่ค่ะคือบางเขตเนี่ยเขาทุ่มทุนมากจนเพื่อผลักดันบัญชีรายชื่อหลายๆพรรคทำเยอะสุดท้ายเลียนหนีเลยรู้เลยนะคะเลียนหนีวิ่งหนีทำยายพักไฟไหม้บ้านปุ๊บทิ้งบ้านไปบ้านใหม่ฮะก็รู้เลยว่าเป็นคนแบบไหนอ่ะจริงๆตอนแรกขิงกันไงว่าบ้านฉันอยู่นั่นอยู่นี่เป็นไงตอนนี้ยายพักกันลึบลับลึบลับลึบลับตกเท้ากันยิ่งกว่าแทบจะอยากย้ายสำนักครัวย้ายไม่ได้เพราะไม่มีที่อยู่แล้วเมื่อกี้แอบเห็นป้ายหนึ่งนะคะเขียนว่าสีอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่สีนวลเขาขยันนะแต่เขาก่อนเขาขายแค่ตัวเองใช่ตอนนี้เขาขายไปกว้านซื้อเพื่อนมาหมดเลยเขาร่ำรวยมากค่ะขยับตัวจากผู้ขายมาเป็นแม่เล้าไม่ได้พูดนะหนูไม่ได้พูดนะเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันเนิร์ดเจ้าเขาบอกว่าถามนี่มีคนเข็ดแปดไหมครับเข็ดแปดถามได้ไหมครับเขากลับบ้านทำไมครับเขาบอกว่าเขาไปเดินประชาชนก็ยังรักเขาเหมือนเดิมประชาชนเขตแปดตอนนี้ก็คือรอจองกระถิ่นแล้วจองกระถิ่นละกาล่าสุดเขตแปดกระซิบมาว่าท่านสสไม่มางานที่ชมประชาชนเชิญเลยค่ะค่ะหายไปไหนคะส่งแต่ผู้แทนมาไม่มีงานนึงเอาซองจดหมายเขียนชื่อเด็กไปหยอดไว้หน้าบ้านไม่ไปเองเดี๋ยวบอกประชาชนรักประชาชนรักเขาค่ะรักนอกจากนี้เรายังไม่ไหวเรามีจองไว้หนึ่งมันมีพรรคการเมืองอยู่2 3พรรคด้วยกันยังไงคะคุณโอ้ตอนหาเสียงที่ประกาศเร็วไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฟังอีกครั้งฟังช้าๆชัดๆนะครับไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้โหพอโหวตในสภาปั๊บลาออกก่อนเว้ยต้องชิงลาออกก่อนชิงลาออกก่อนพอลาออกปุ๊บก็เลือกส.ส.ได้ขึ้นมาอ้าวแล้วส.ส.นั้นโหวตใครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับอ้าวหน้าแหกกันหมดเลยทีนี้ประชาชนที่เลือกไปบางคนไม่งูเห่าเป็นพรรคนะงูเห่าเป็นแก๊งเช่นเศรษฐกิจใหม่ไหนใครเลือกเศรษฐกิจใหม่ป่ะคะ no โอ้โหตอนแรกอยู่ฝ่ายค้านดิบดีใช่ค่ะเหลือคนเดียวน่าสงสารนะคะลาออกก็ไม่ได้นะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ลาออกก็ไม่ได้นะย้ายพรรคก็ไม่ได้ด้วยต้องทำยังไงคะคุณถึงจะลำบากใช่ไหมลาออกก็ไม่ได้เสียสอสออีกเนาะจริงๆด้วยกลไกหลายๆอย่างมันก็ไม่เอื้อประชาชนโอเคฝอยไปเยอะนะครับเรามีวงดนตรีมาคั่นนะครับเพื่อให้ผู้อภิปรายท่านต่อไปเตรียมตัวนะครับเขาเตรียมตัวอยู่หลังเวทีแล้วดิฉันเห็นพร็อพในมือของคุณอ๋อนึกถึงคำถามนะครับปีล่าสุดที่ถามมิสยูนิเวอร์สประเทศกาลาแห่งหนึ่งนะฮะที่ถามว่าฉันตอบไม่ได้เหรออ่ะระหว่างไพรเวซีกับซีเคียวริตี้เนี่ยคุณจะเรียกอะไรถูกไหมสุดท้ายก็อยากจะบอกว่านะคะประเทศไทยเนี่ยทั้งไม่มี privacy และไม่มี security สุดท้ายก็ไม่มี democracy ด้วยไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรประชาชนเลยสุดท้ายเนี่ยถ้ามันมีตั้งแต่ democracy ขึ้นมาเนี่ย privacy มีไหมมีแล้วก็อะไรนะ security มีไหมมีมีหมดโอ้โหจะรักษาความปลอดภัยอะไรขนาดในบ้านติดกันถูกปล้นเลยนะคะอะไรนะที่เก็บอาวุธที่เอากุญแจตัวยูคลองไว้อันนึงงบเป็นร้อยๆล้านคุณเอากุญแจไปห้อยได้ยังไงนี่คือคลังแสงอาวุธเลยนะคะเอากุญแจเอากุญแจโซโลไปห้อยไว้หนึ่งอันอันนี้สินค้าชนิดนี้ไม่ได้เข้าสปอนเซอร์เรานะไม่บอกเลยเอากุญแจไปคล้องหนึ่งตัวแล้วตัดกึ๊บค่ะเก่งมากจริงๆประเทศ very good very good ปลอดภัยจริงๆโอเคเราไปฟังวงดนตรีวงถัดไปเอาโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือด้วยค่ะWe'll be right back.
วัสดีทุกคนแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มาในฐานะศิษย์เก่าก็ได้นะครับมาในฐานะประชาชนมาในฐานะเพื่อนร่วมประเทศแล้วก็เพื่อนร่วมโลกโลกนะโลกเดียวกันด้วยตอนนี้ไม่รู้อยู่ในโลกไหนนะครับแล้วก็เผลอแป๊บๆอันนี้พูดแป๊บนึงนะครับเผลอแป๊บๆก็อยู่แถวๆนี้นะครับผมอยู่แถวๆนี้มาประมาณ25ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อก็ตั้งแต่เป็นนักศึกษาปี40นะครับตอนนั้นเข้ามาตอนนี้รู้ตัวอีกทีเรายังรู้สึกว่าตัวเราเองยังหนุ่มอยู่นะครับแต่พอมานั่งดูอายุจริงๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเราอยู่ในวัยกลางคนซะแล้วนะครับแล้วรู้ตัวจริงๆมันหนุ่มไงแต่อายุมันเสื่อมไปแล้วไงนะครับแล้วก็เลยมานั่งคิดดูเฮ้ยเราผ่านมาถึงอายุ40แล้วเรามองประเทศเรานะครับเรามองบ้านเมืองเรามันก็เห็นอยู่แล้วนะครับตอนเด็กๆเราจำคิดไม่ได้นะครับพอเติบโตขึ้นมาเราเรียนหนังสือนะครับมหาลัยเขาสอนเราเยอะมากสอนเหตุผลสอนหลักการสอนไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ปรัชญาอะไรต่างๆมันมีเรื่องของเหตุผลมีเรื่องของหลักการนะครับจนเราเริ่มเข้าใจในหลักการต่างๆแล้วเราก็พบว่าชีวิตที่เราดำรงอยู่นี่มันผิดเพี้ยนนะครับหลักการมันผิดเพี้ยนก็แค่หวังว่าในชีวิตต่อไปของพวกน้องๆนะครับอันนี้มันเป็นยุคสมัยของพวกเราทุกคนไม่ใช่ยุคของพี่แล้วไม่ใช่ยุคของอาอานะครับแต่สำหรับพี่เองพี่ยังอยากเห็นโลกใบนี้เป็นโลกของพวกเราเป็นโลกที่ดีของพวกเราทุกคนนะครับในที่นี้นะครับแล้วก็อ่ะมีเพลงฝากไว้เป็นกำลังใจแล้วกันนะครับเชื่อว่าไม่รู้แหละว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงแต่เชื่อเสมอนะครับเดี๋ยวมันก็จะเชื่อในสิ่งที่มันดีนะครับเราเชื่อในว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันคือความถูกต้องนะครับสักวันหนึ่งมันจะต้องเห็นเป็นผลขึ้นมาแล้วก็มันถูกต้องเนาะนะครับเชื่อเพียงว่าทำใจดีๆไว้ไหมครับชวนหน่อยฟ้าไม่เห็นมีแสงเดือนดาวมีแต่เมฆขาวที่บนบ้านทุกสิ่งไม่อยากจะรับจะรู้ไม่อยากจะอยู่กับความจริงชีวิตมันโดนทอดทิ้งมองไปก็ไม่เห็นใครรถก็ดันมาพังในวันที่รีบไปทำงานค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านไม่รู้จะเอาที่ไหนจ่ายไม่อยากจะร้องตะโกนไม่รู้จะบอกใครจะเดินต่อไปทางไหนมองไปก็ไม่เห็นทางสักวันก็สดใสเปิดไป